อฟโก้มาที่สวนรถไฟแล้วเราก็จะมาปิกนิกกันและข้างหลังฉากของเรานะคะเต็มไปด้วยความเหลืองอร่ามสวยงามด้วยดอกทองกุไรนะคะวันนี้เราจะมาปิกนิกกันด้วยขนมปังบองจูสวนวชิระเบญจทัศน์หรือที่นิยมเรียกว่าสวนรถไฟเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่กว้างกว่า375ไร่เดิมเคยใช้เป็นสนามกอล์ฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยและได้สร้างขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชนทั่วไปและใกล้เคียงภายในสวนจะมีเลนสำหรับจักรยานโดยเฉพาะรอบๆสวนเลยแล้ววันนี้เราก็จะไปเช่าจักรยานสำหรับปั่นจักรยานที่เที่ยวรอบสวนกันนะคะอัตราค่าบริการทั้งวันก็เริ่มต้นแค่คันละ20ถึง60บาทแถมมีจักรยานให้เลือกหลายแบบด้วยแล้วที่สำคัญไม่จำกัดเวลาเลยทีเดียวค่ะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นที่แรกที่เราจะมานั่งปิกนิกกันนะคะตรงนี้เราก็ได้สถานที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามานั่งปิกนิกกันนะคะแล้วหลังจากที่เรานั่งปิกนิกเสร็จเราจะไปถ่ายรูปตรงอีก3จุดเดี๋ยวค่อยตามมานะคะของสาวโซเชียลก็จบลงไปแล้วนะคะคราวหน้าสาวโซเชียลจะพาคุณไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งเพื่อเตือนว่าสาวโซเชียลมีคลิปใหม่ๆมาแล้วนะคะวันนี้ก็ขอลากันไปด้วยบรรยากาศที่แสนจะสดชื่นไปนะคะบ๊ายบาย